ป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เจอพิษโควิด -19 เข้าไปเต็มๆเลยค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวกระแตอาสยามนะคะก็ไม่ได้มีงานคอนเสิร์ตมานานเกือบ2ปีแล้วค่ะแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ทิ้งทีมแดนเซอร์นะคะช่วยพยุงให้อยู่รอดด้วยการดึงมาช่วยขายของค่ะยังคงแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับสังคมอยู่ตลอดนะคะสำหรับกระแตอาสยามที่ในวันเกิดอายุครบ34ปีวันนี้เธอได้มอบถุงม้วนใจรวมของใช้ที่จำเป็นให้กับโครงการพระไม่ทิ้งโยมที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัชรพลค่ะรวมไปถึงพี่น้องชาวไทยนะคะตามชุมชนเขตสายไหมด้วยรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะโดยบอกว่าปีนี้ไม่ได้มีของขวัญพิเศษให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการเดินสายทำบุญตลอดทั้งวันแทนพร้อมยังได้อัปผลงานค่ะว่าตอนนี้ก็มีทำเพลงอยู่เรื่อยๆแต่ก็แอบมีเครียดบ้างนะคะเพราะว่าไม่มีงานจ้างเข้ามาเลยค่ะซึ่งก็เห็นใจทีมงานแดนเซอร์จึงพยายามหางานให้ทำเพื่อหวังให้มีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องค่ะแต่เนี่ยต้องยอมรับว่าโอเคเรายังพอมีกำลังอยู่ได้แต่ทีมงานเนี่ยไม่รอดเลยทุกคนน้องๆแดนเซอร์เขาก็ต้องหาเช้ากินข้ามน้องๆก็ไม่ไหวบางทีเราก็ช่วยเขาหรือให้เขามาช่วยทำงานขายเพราะตอนนี้แต่ขายแบรนด์เครื่องสำอางให้เขามาเป็นแอดมินให้เขามาขายหน้าอะไรก็ช่วยเหลือกันไปเครียดแทนลูกน้องมากกว่าค่ะคือเครียดแหละทุกคนไม่มีใครแบบโอ๊ยโควิดฉันมีความสุขแล้วนะเราเครียดอยู่แล้วค่ะธรรมดาแต่ว่าเราต้องอยู่กับมันแค่นั้นเองเราเหมือนทำใจให้อยู่กับมันอยู่กับปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นเราตั้งรับอยู่กับมันแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอยากให้คิดแบบนี้ค่ะ